สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําทรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมธารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะ17กันยาดาวอาทิตย์จะย้ายราศีจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันเนาะเวลา 11:12 นะดาวอาทิตย์จะย้ายเนี่ยอยู่ถึงประมาณ17ตุลาเนาะก็ประมาณเดือนนึงอะคะก็จะส่งผลต่อ12ราศีจะมีทั้งคนที่ดวงดีดวงเฮงดวงปังแล้วก็ดวงที่อาจจะต้องระมัดระวังอะไรต่างๆเนาะวันนี้จะมาแรปอัพนะไม่แรปอัพบอกนะก็คือเล่าทั้งหมดนั่นแหละ12ราศีนะมาดูกันว่าแต่ละลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีแล้วนะคะทั้ง12ราศีเลยนะคลิปนี้ยาวจบม้วนเดียว12ราศีเลยแล้วก็จะสรุปให้นะราศีที่แบบโดดเด่นที่สุดนะคะคือราศีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เนาะนะเดี๋ยวไล่ไปทีละลัคนาราศีก่อนอื่นขอดื่มน้ำก่อนน้ำดื่มตาอินโทรนะคะเริ่มเลยไล่ไปทีละลัคนาราศีนะลัคนาราศีแรกนะคะก็คือชาวลัคนาราศีกันนะก็ดาวอาทิตย์จะย้ายราศีจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยพูดถึงราศีกันกันก่อนเลยพอดาวอาทิตย์ย้ายเข้าไปแล้วต้องบอกเลยช่วงนี้อำนาจวาสนาบารมีความโชคดีดวงดีดวงเฮงดวงปังดวงแบบอลังการมากนั่นหมายความว่าจะโดดเด่นในหลายๆเรื่องนะคะคือชีวิตขาขึ้นนะพูดง่ายๆเลยนะคะนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็อาจจะประสบความสำเร็จเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตเปลี่ยนงานและได้งานที่ดีขึ้นดีกว่านะมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังนะแล้วก็ทำธุรกิจก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์นะการเงินการทองจะดีหลั่งไหลไหลมาเทมานะคะความรักก็ดีเพราะว่าเสน่ห์จะมานะเพราะว่าอำนาจวาสนาบารมีมันมาเต็มหมดเลยอะค่ะเนาะก็เลยจะส่งผลให้ดวงชะตาดีมากในช่วงเวลานี้นะมีโอกาสเป็นเศรษฐีมีโอกาสมีเงินมีทองนะเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองมีโอกาสมีโชคใหญ่มีโอกาสที่จะมีโชคดีเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตนะในช่วง17กันยาถึง17ตุลาคม2567นั่นเองต่อมาค่ะลัคนาราศีที่2นะก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์นะช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีแล้วจะส่งผลอย่างโดดเด่นในเรื่องของการเงินนั่นหมายความว่าการงานของคุณก็อาจจะดีอยู่แล้วหรืออาจจะดีมาตั้งแต่ต้นแล้วนั่นแหละนะคะพอดาวย้ายเพราะว่าก่อนหน้านี้ดาวอาทิตย์อยู่ที่ลัคนาราศีสิงห์อยู่แล้วนะคะก็คือตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะดีก็ได้นะคะแล้วก็พอดาวย้ายก็ยิ่งส่งผลให้ตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยส่งเสริมเนาะในเรื่องของการเงินทำให้การเงินดีมากจะมีเงินไหลกองมีทองไหลมามีเงินหลั่งไหลมาถึงมามีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีโอกาสทางการเงินที่ดีได้รับทรัพย์ได้จับเงินล้านเนาะเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองนะคะมีโอกาสทางการเงินที่ดีมีโชคมีลาภทางการเงินด้วยนะคะส่งผลให้การเงินพอกพูนเพิ่มพูนงอกเงยงดงามนะจะโดดเด่นมากที่สุดคือในเรื่องของการเงินทรัพย์สมบัติทรัพย์สินนะคะมันเป็นไปได้เหลือเกินว่าหลังจากที่แบบมันเหมือนโดดเด่นมาต่อเนื่องอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่ดาวอาทิตย์อยู่ที่ลัคนาราศีสิงห์อยู่แล้วเนาะพอดาวย้ายส่งผลให้มันแบบทวีคูณอ่ะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบมั่งมีสีสุขนะร่ำรวยเงินทองนะมีโชคมีลาภมีเงินไหลกองมีทองไหลมามีเงินเต็มถุงมีทองเต็มถังมีเงินล้านเต็มบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎนะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณน่าจะมีโอกาสที่จะมีเพื่อนดีหรือเพื่อนเป็นคนใหญ่คนโตช่วงเวลานี้คุณอาจจะได้เดินทางบ่อยก็ได้นะได้ติดต่อสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ได้เจอคนใหญ่คนโตได้เจอคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีได้เจอคนมีชื่อเสียงทำให้คุณมีคอนเนคชั่นดีมากในช่วงเวลานี้นะ17กันยาถึง17ตุลาคุณอาจจะได้เดินทางบ่อยก็ได้นะหรืออาจจะได้เข้าสังคมที่แบบมีคนใหญ่คนโตคุณมีชื่อเสียงเยอะทำให้คุณมีคอนเนคชั่นที่ดีมากๆในช่วงเวลานี้มีคนมาให้ความทำความรู้จัก
หรือมีคนที่รู้จักที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่แบบเติบโตก้าวหน้าเนี่ยมีเยอะมากเนาะส่งผลด้วยพอเพื่อนดีมันก็ส่งผลดีเนาะทำให้ชีวิตของเราดีไปด้วยหรืออาจจะช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตผลักดันทำให้เราประสบความสำเร็จก็ได้เนาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนเนาะต้องบอกว่าหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายแล้วจะส่งผลให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตมากๆนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณทำงานประจำคุณอาจจะได้บรรจุก็ได้นะสำหรับคนที่ยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเนาะคุณอาจจะเป็นช่วงโปรเบชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นช่วงโปรเบชั่นนะคุณก็อาจจะได้เป็นประจำนะหรืออาจจะสอบติดสอบผ่านสอบได้สอบบรรจุได้นะได้บรรจุข้าราชการนะหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศติดดาวอะไรอย่างเงี้ยนะการงานมีความมั่นคงนะธุรกิจก็มีความมั่นคงนั่นหมายความว่าธุรกิจของคุณอาจจะเริ่มเข้าที่เข้าทางหลายอย่างนะดวงเปิดอะดวงเปิดฟ้าเปิดดวงชะตามีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตการเงินจะดีมีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะคะแล้วก็ความรักก็ดีด้วยมีความมั่นคงหรืออาจจะได้เจอคู่ที่เขามีหลักมีฐานมีความมั่นคงนั่นแหละและส่งเสริมดวงชะตาชีวิตกันให้ประสบความสำเร็จเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภนะชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้แจ้งเกิดถ้าคุณหางานอยู่คุณได้งานแน่และงานอาจจะเป็นงานที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงงานข้าราชการใครหวังเนาะในเรื่องของงานข้าราชการคุณได้แน่ๆมีโอกาสว่าคุณอาจจะได้เริ่มงานได้เริ่มทำเกี่ยวกับข้าราชการเนี่ยเนาะหรือได้บรรจุสอบบรรจุได้หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์นะส่งผลให้มีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังได้แจ้งเกิดทำให้คนให้ความสนใจในตัวคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตได้เบี้ยขยันได้เงินพิเศษได้รางวัลอะไรบางอย่างก็ได้หรือถ้าเกิดคุณทำงานวงการบันเทิงอะไรต่างๆก็มีโอกาสว่าคุณจะได้แจ้งเกิดนี่แหละหรือทำงานโซเชียลก็ได้อาจจะเป็นกระแสเป็นไวรัลนะแล้วก็การเรียนก็ดีนะการเงินก็ดีนะมีเงินหลากหลายมาเทมามีโอกาสใหม่ๆคุณอาจจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆคุณอาจจะได้งานใหม่ได้ตำแหน่งใหม่ได้ทำอะไรใหม่ๆและส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของคุณก้าวหน้าน่ะเติบโตนะคะความรักก็ดีด้วยมีโอกาสได้พบรักเป็นคนในเครื่องแบบหรือเป็นคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนมีชื่อเสียงนะแล้วก็จะส่งผลให้ดวงชะตาความรักของคุณดีมากๆนะแฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วก็ได้เจอคนที่แบบมาส่งเสริมดวงชะตากันส่งเสริมกันให้เจริญก้าวหน้าเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ด้วยนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษช่วงเวลานี้นะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดและการสื่อสารเพราะว่าช่วงเวลานี้ดูเหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณมีโอกาสเหลือเกินว่าบางครั้งบางทีอาจจะมีศัตรูคู่แข่งนะคะหากคุณทำงานประจำศัตรูคู่แข่งอาจจะดวงเขาอาจจะช่วงนี้มันอาจจะเป็นขาขึ้นของเขาก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดดีคิดดีทำดีอ่ะความดีจะปกป้องเราแต่ถ้าเกิดเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ากำลังของเขาจะสูงขึ้นทำให้เขามีโอกาสที่จะทำอะไรเราก็ได้นะจะไปฟ้องใครก็อาจจะมีคนเชื่อเขาได้เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลานี้ให้ระวังคำพูดและการสื่อสารวางตัวให้ดีนิ่งได้นิ่งนะคะแล้วก็อย่าไปสูงสิงนะถ้ามีศัตรูคู่แข่งเพราะว่าในช่วงนี้เนาะมีโอกาสว่าคุณน่าจะมีศัตรูมีคู่แข่งแล้วก็กำลังของศัตรูคู่แข่งจะแรงหรือคุณอาจจะไปมีปัญหากับคนใหญ่คนโตคนที่มีตำแหน่งหน้าที่หรือว่าชื่อเสียงที่ดีอะค่ะหรือว่าที่ยิ่งใหญ่อาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็ระวังคำพูดและการสื่อสารละกันนะหรือถ้าเกิดคุณหางานอยู่อาจจะมีคู่แข่งนะแล้วคู่แข่งอาจจะมีภาษีดีกว่าคุณเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมตัวไปให้ดีจะสมัครงานจะอะไรก็เตรียมตัวให้ดีก็จะส่งผลดีเนาะถ้าเกิดว่าสถานะทำธุรกิจเนาะก็ต้องบอกว่ามีคู่แข่งนะเพราะฉะนั้นแล้วคู่แข่งเขาถ้าเกิดว่าคู่แข่งเขาก็ดูมีภาษีดีกว่าเราด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดดีคิดดีทำดีมันจะประคับประคองอยู่แต่ถ้าเกิดเราคิดไม่ดีอ่ะมันจะส่งผลกับตัวเราทำให้เขามีกำลังไปเหมือนไปเพิ่มกำลังให้เขาอ่ะทำอะไรเราได้ง่ายดายประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ระวังคำพูดและการสื่อสารละกันจะส่งผลดีกับคุณมากที่สุดเลยเนาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมีนขอดื่มน้ำก่อนได้ไหม ไม่ไหวขอดื่มน้ำก่อนนะรู้สึกคอแห้ง
นะหยดเป็นจุดใจพร้อมโอเคอ่ะต่อมาครึ่งทางแล้วเนาะอ่ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะเป็นไงชาวมีนชาวมีนนะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีโอกาสที่จะมีความรักคู่จะเป็นคนใหญ่คนโตคนมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีคนมีชื่อเสียงมีโอกาสว่าแฟนจะเป็นคนแบบมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตอะแฟนจะเป็นคนมีอำนาจวาสนาบารมีดีนะแฟนจะเป็นคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงแฟนเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตแฟนเป็นคนมีชื่อเสียงแฟนเป็นคนดังอะไรอย่างเงี้ยดวงความรักจะดีเพราะว่าแฟนดีได้แฟนเปนะได้คนที่มาเหมือนเป็นคู่แล้วมาอุปถัมภ์กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะได้เจออะไรลักษณะนี้หลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีเนาะนะคะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมนะดาวอาทิตย์ย้ายราศี17กันยายนถึง17ตุลาเนี่ยช่วงเวลานี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะดูเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะอาจจะเกิดจากการที่คุณแบบหักโหมทำอะไรมากเกินไปเนาะพลังงานของคุณอาจจะมาเต็มเปี่ยมเกินทำอะไรเกินตัวอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็หรืออาจจะเป็นในเรื่องของมีโอกาสที่จะแบบอุบัติเหตุเล็กน้อยได้เหมือนกันเนาะจากความแบบความเขาเรียกว่าความใจร้อนของคุณอะในช่วงเวลานี้ก็ได้นะเพราะนั้นต้องระวังตรงนี้นะคะแต่อะไรก็ดีมีโอกาสที่จะได้ไปต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศก็ได้นะหรือคุณอาจจะอยู่ที่เกิดที่หนึ่งเนาะแต่อาจจะไปได้ดีอีกที่หนึ่งหรืออีกถิ่นฐานหนึ่งก็ได้หรืออาจจะไปได้ดีในต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศก็ได้นะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะอาจจะต้องมันอาจจะเป็นสองพาร์ทเนาะพาร์ทหนึ่งก็คืออาจจะได้เติบโตก้าวหน้าในต่างถิ่นต่างฐานแต่อีกพาร์ทหนึ่งก็คือสิ่งที่ต้องระวังคืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะจากความหักโหมของคุณเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรนะช่วงนี้17กันยาถึง17ตุลาหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีแล้วต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาค่ะขึ้นของชีวิตของคุณเลยนะคุณจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตรุ่งโรจน์นะคะมีโอกาสในเรื่องของการเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งนะคะมีโอกาสที่ธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีชื่อเสียงประสบความสำเร็จนะเงินทองหลั่งไหลมาเทมาความรักก็ต้องบอกว่าได้เจอคู่ที่แบบส่งเสริมดวงชะตากันเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตเป็นขาขึ้นเจริญรุ่งเรืองอ่ะเป็นความเจริญรุ่งเรืองเป็นยุครุ่งเรืองเป็นยุคทองของชีวิตคนหรือเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตคุณเลยนะชีวิตขาขึ้นชีวิตโดดเด่นชีวิตปังปุริเย่ชีวิตแบบรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะอาจจะเป็นช่วงเวลานี้ของคุณนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีเนาะจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันเนี่ย17กันยาถึง17ตุลาดูเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้เนี่ยการงานของคุณจะโดดเด่นยิ่งถ้าเกิดคุณทำงานราชการนะหรืองานหลักงานประจำอะไรต่างๆเนาะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณน่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเติบโตหรือก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จอะติดยศติดตำแหน่งถ้าทำธุรกิจก็เช่นเดียวกันดูเหมือนกับว่าจะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกค้าลูกหาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาดีลกับคุณมาทำงานร่วมกันกับคุณหรือมาสนับสนุนซัพพอร์ตคุณก็ได้ทำให้การงานของคุณค่อนข้างมีโอกาสประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วก็มั่นคงเติบโตด้วยนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกขอแสดงความยินดีด้วยเลยเพราะว่าหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณมีในเรื่องของโชคลาภลาบลอยลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้นะคะลาบทุกสถานอย่างนี้ดีกว่าทั้งในเรื่องของการงานคุณอาจจะมีงานเข้าเยอะมีโอกาสดีๆทางการงานเยอะนะหรือมีโอกาสที่จะได้ลาบลอยลาบในเรื่องของการเงินก็ได้นะ
อาจจะอยู่ๆมีคนมาให้เงินให้ตังให้เงินให้ทองหรืออาจจะมีโอกาสว่าอาจจะถูกหวยรวยเบอร์ก็ได้แล้วก็ได้ขึ้นรางวัลในวันที่17เดือนต้นไปก็ได้นะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภอ่ะโชคลาภมาทันทีนะ17กันยาได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตได้ทรัพย์สินเงินทองนะมีโชคใหญ่เข้ามามีเงินล้านเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงเวลาดีของคุณเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตเป็นช่วงเวลาจังหวะชีวิตขาขึ้นของคุณทำให้มีโชคลาภรอบด้านทั้งการงานการเงินความรักด้วยเช่นเดียวกันน่าจะมีโอกาสว่าจะได้เจอคนดีๆเข้ามารุมรักมันไม่ใช่คนที่แบบไม่ดีนึกออกป่ะมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเพราะมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยที่เข้ามาคุณจะได้เจออะไรในลักษณะนี้ในช่วง17กันยาถึง17ตุลานี้นั่นเองเนาะสุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลนะช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าช่วงนี้นะมีโอกาสที่คุณจะได้โด่งดังเด่นดังหรือประสบความสำเร็จในต่างถิ่นต่างที่ต่างฐานหรือต่างประเทศนะคะคือถ้าเกิดคุณมาทางสายนี้มีโอกาสเด่นดังโด่งดังแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มาทางสายนี้นะช่วงเวลานี้หากคุณจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมธุรกิจหรือทำเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการอะไรบางอย่างขอให้ดูให้ละเอียดหรือทำสัญญาอะไรกับต่างๆก็แล้วแต่พอมีโอกาสว่าช่วงเวลานี้มันอาจจะเกิดความเสียหายได้จากความประมาทของตัวคุณในเรื่องของการทำสัญญาทำธุรกรรมหรือทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะเพราะดูจากช่วงเวลานี้มันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดละเอียดรอบคอบก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดพลั้งเผลอหรือว่ามั่นใจในตัวเองจนเกินไปนะก็อาจจะส่งผลให้คุณเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้อาจจะต้องระมัดระวังในจุดนี้แหละนะก็คือเพิ่มความละเอียดรอบคอบให้กับตัวเองนิดนึงในช่วงเวลานี้แล้วก็จะพ้นภัยเนาะพ้นเคราะห์นะหรือว่าพ้นจากความเสียหายต่างๆนั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมด12ลัคนาราศีสรุปอีกทีนึงนะอันนี้คือสรุป6ราศีที่โดดเด่นที่สุดนะในช่วงดาวอาทิตย์ย้ายราศี17กันยาถึง17ตุลา2567เวลา 11:12 น.เนาะนะคะที่จะย้ายก็คือย้ายวันที่17กันยาเวลา 11:12 น.จากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกัน6ลัคนาราศีที่ดวงชะตาโดดเด่นเป็นสง่ามากที่สุดนะที่จะส่งผลให้แบบมีโอกาสโดดเด่นโด่งดังมีชื่อเสียงนะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะสามารถเรียกทรัพย์รับเงินล้านได้มีโชคใหญ่เข้ามารัวๆนะมีโชคใหญ่พุ่งเข้าหามีโอกาสว่าจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะได้แก่ชาวลัคนาราศีกันสิงห์พฤษภมีนมังกรแล้วก็พิจิกค่ะนะย้ำอีกทีนะ6ลัคนาราศีได้แก่กันสิงห์พฤษภมีนมังกรแล้วก็พิจิกนะส่วน6วันเกิดนะคะที่ก็จะดีตามไปด้วยก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์จันทร์พุธศุกร์พฤหัสเสาร์นะคะย้ำอีกทีนะอาทิตย์จันทร์พุธพฤหัสศุกร์แล้วก็เสาร์6ราศี6วันเกิดตามที่กล่าวไปข้างต้นนะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ดวงชะตาดีที่สุดหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศี17กันยาถึง17ตุลานั่นเองนะส่งผลให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีมีอำนาจวาสนาหนาบารมีดีการเงินหลั่งไหลมาที่มาโชคดีมีโชคลาภมีความสำเร็จเกิดขึ้นในดวงชะตานั่นเองนะและนี่ก็ครบถ้วนทั้งหมด12ราศีและการสรุปนะคะดวงดีนะ6ราศีที่ดวงดีที่สุดหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายนั่นเองนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะก็ใครที่อยากจะดูส่วนตัวทักส่วนตัวไม่ได้ทาง LINE Official แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะคะตอบเร็วที่สุดเลยส่วนช่องทางอื่นๆนะก็ติดต่อมาได้นะคะทั้งช่วงนี้ช่องทางที่ติดต่อได้มีแฟนเพจ Facebook อ้ําเทรนนิ่งภาษาอังกฤษภาษาไทยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่แล้วก็เฟซส่วนตัวทารินีอินทรานันท์ภาษาอังกฤษนะคะ YouTube อ้ําเทรนนิ่งนะ TikTok อ้ําเทรนนิ่งไอจีอัมเทรนีเทรดนะอัมเทรนีแม่หมออัมธรรมทาโร่แล้วก็X เนาะอัมเทรนีแม่หมออัมธรรมทาโร่นะคะแล้วก็ Line Official
หมออ้ําธรรมทาโร่นะคะตามนี้เนาะใครสนใจอยากจะดูส่วนตัวก็ทักมาใครอยากดูฟรีก็รอไลฟ์สดนะคะเวลาไม่แน่ไม่นอนนะคะแล้วก็ใครอยากจะดูพี่กะกะหัวข้ออื่นๆคอมเมนต์มาบอกกันได้สำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตเบิกบานเดินรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย